คำถามต่อมาบอกว่าถ้าจิตเราคว้างหาอะไรจับดูไม่ได้ควรจะไปจับดูที่ไหนนะอันนี้นะไอ้ตรงที่รู้สึกขว้างเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกเทรนมาให้รู้อะไรชัดๆนะเราอาจถูกเทรนมาตามใจชอบตามอัตโนมัติของตัวเองหรือว่าตามคำแนะนำของใครบางคนนะว่า ให hey, ้รู้ตรงนั้นรูต้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดที่คว้างเนี่ยไม่รู้แล้วว่าจะรู้อะไรนะถ้ามาตามแนวอาณนะาปานสติมันจะไม่มีจุดที่คว้างนะมันจะมีแต่ว่าลมหายใจนี้เกิดจิตที่รู้ชัดลมหายใจนี้เกิดจิตที่เหมือนกับเบลเบลมเอ๋อไอตรงเนี้ยที่เรียกว่าเคว้งคว้างเนี่ย ลมหายใจนี้เคว้งคว้าง1ลมหายใจลมหายใจต่อมามันกลับมาชัดขึ้นอีกได้ไหมหรือว่าลมหายใจต่อมาเนี่ยมันเคว้งคว้างน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยมันจะไม่ลอยไปกับอาการเคว้งคว้างแต่ว่ามันจะมีจุดหลักมันจะมีที่ยืนมันจะมีแกนอ้างอิงที่ชัดเจนว่าเราจะอาศัยตรงไหนเป็นพื้นยืนของสติเป็นที่ยืนของสติเป็นที่ตั้งของสตินะ คือพูดง่ายๆไม่ใช่แค่ถามว่าเคว้งคว้างแล้วจะให้ดูที่ไหนแต่ต้องถามย้อนไปเลยว่าเรามีอะไรเป็นที่ยืนของสติเป็นอันดับแรกนะครับแล้วเราเคยชินปลูกฝังความเคยชินให้ตัวเองมาที่จะรู้แบบไหนนะตัวนี้แหละที่มันจะเป็นทิศทางต่อไปคำถามต่อมาบอก